ูสีอุ้ยอุ้ยสีสวยมากเลยดอกใหญ่ๆอ้วนๆเลยจ้าเนี่ยค่ะผักเสี้ยนผักเสี้ยนเมืองนอกนะคะไม่เหมือนเมืองไทยเขาจะไม่มีกิ่งนะคะจะเป็นยอดเนี่ยค่ะเต็มเลยไม่ได้เอาของมาใส่เนี่ยอันนี้บ้านให้อาหารกวางนะคะเจอกวางแล้วนั่นเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวนอกสถานที่นะคะเผอิญว่าตอนแรกว่าจะไปปั่นจักรยานอากาศดีๆพี่อูก็เลยชวนมาเดินเล่นที่อีกเมืองนึงนะคะไวเลยนะคะไปกับมาดามนกนะคะพี่อุ๊กเกวเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะไปเที่ยวเดนมาร์กธรรมชาติต้นรวนหวนหุ่นนกวันสมูฟเลยโครงสวิตก็สีนี้เลยเนาะถึงแล้วตรงนี้เป็นชายหาดนะคะโอ้ยมองเดียวกันปกติจอดข้างบนจอดนี่ก็ได้จอดตรงนี้เผื่อนั่งกินเดี๋ยวจะพาไปเดินดูป่าเดนมาร์กนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเป็นกิจกรรมที่คนเดนมาร์กชอบทำมากเลยค่ะวันหยุดอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะไปเที่ยวตามป่าค่ะพาครอบครัวไปเดินตามป่าไปทะเลคือคนเดนมาร์กชอบเที่ยวธรรมชาตินะมากกว่าในเมืองเป็นแบบชีวิตที่รักสงบอะไรเงี้ยสามนาดามจะกินก่อนแล้วค่อยไปเดินป่าตรงนู้นนะคะนี่ค่ะเตรียมแม่มากับแม่ครัวประจำกลุ่มของเราขาดไม่ได้เลยนะคะอาหารนะคะเราต้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องต้องเก้าอี้นุ่นไหมใช่เห็นนี่นะคะเนาะอาจจะไม่เหมือนเมืองไทยนะเป็นหาดเล็กๆสั้นๆแปตรงนู้นเหรอย้ายหม่องนะคะย้ายหม่องย้ายที่นะคะตรงนี้ก็เป็นร้านค้าเล็กๆนะคะแล้วก็มีห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่เดนมาร์กสะอาดมากเลยค่ะคือถ้าไปตามชายหาดหรือตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้องน้ำที่เดนมาร์กสะอาดมากเลยจ้าคือจะอยู่ห่างไกลแต่รับรองความสะอาดเลยค่ะแบบสะอาดยิ่งกว่าเสียเงินนะคะไปตรงโน้นจ้าใต้ต้นไม้กลับนะคะทำไมล่ะสรุปสุดท้ายสงสัยไปนั่งที่เดิมนะคะเอาเดินไปไหนกันคะนั่นน่าจะได้ที่แล้วนะคะมาดามนั่งแล้วนะคะเดินหาที่นั่งตกลงได้ที่นั่งบนดวงจันทร์นะคะนี่จานเราจานอยู่ในนั้นยำแหนมค่ะยำแหนมThank you.
อิ่มแล้วนะคะตอนนี้จะพาไปเดินป่ากันเด้อค่ะไปทางนี้เหรออันนี้คืออะไรอ๋อดูนกเหรออ๋อโอเคชื่อฟุตก็ฟุตอุ้ยดูสีอุ้ยอุ้ยสีสวยมากเลยค่ะสีเหมือนของฟอร์มเลยอ่ะเหมือนเอาสีเป็นละเลงตัวนกอ่ะอุ้ยแต่ละตัวสีน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยโอ้ยสีเหลืองสีเขียวนะคะสีฟ้าใช่เหมือนนกแก้วชุบสีเลยค่ะนะคะโอ้โหไม่เคยเห็นนกเป็นสีสันแบบนี้นะคะสวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็น่ารักอันนี้สีแบบไม่แรงไม่แจ๊ดเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะเนี่ยน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ไม่ใช่นกนะคะนี่คนแม่ว่าใส่คนหน่อยเบิ่งนกนะลูกมาจิจิมามาจิจิอันนี้อีกชนิดหนึ่งนะคะชนิดละลูกจะได้ยังเนาะมันหนาวมันก็นอนแต่กอดเสือลูกเอาดูนอนซะนกจุ๊บกันนะคะจุ๊บกันใหญ่เลยน้องเบบี้นะน่ารักใช่เหมือนเด็กสีสวยมากเลยโอ้เจอร้านไอติมน่ากินจังเลยมีใครอยากกินไอติมไหมคะหรอรถเพียบเลยค่ะอันนี้แหล่งที่2ที่รถจอดนะคะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีป้ายบอกนะคะในนี้จะมีกวางนะคะเขาก็จะมีทางเดินนะคะให้เดินวนประมาณ 4-5 โลนะคะในป่านี้นะคะคนก็มาวิ่งมาเดินกันเต็มเลยค่ะนี่นะคะเดนมาร์กเขาก็พยายามสร้างสวนสาธารณะนะคะอยู่ในแต่ละเมืองนะคะ
ที่ฮอสเซนก็มีแล้วนอกจากสวนเนี่ยอันนี้สวนใหญ่อยู่ใกล้ๆตัวเมืองเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีสวนอยู่ตามหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็พยายามแบบสร้างเป็นแบบธรรมชาติเลยค่ะไม่ใช่สวนสัตว์นะคะเหมือนแบบว่าสวนสาธารณะที่แบบมาเดินเล่นอะไรเงี้ยคนเดนมาร์กก็ชอบมาเดินเล่นนะคะพาครอบครัวพาเด็กๆมาวันหยุดนะคะมีบ้านบ้านอะไรเนี่ยพี่อุ๊บ้านกวางเนาะอ๋อบ้านกวางอันนี้บ้านให้อาหารกวางนะคะเจอกวางแล้วนู่นเลยค่ะอยู่กับธรรมชาติเลยนะคะอยู่กับเป็ดนะคะอยู่กับเป็ดตรงนี้กวางเป็นฝูงเลยนะคะนั่งตรงนี้เป็นฝูงเลยนะจ๊ะนี่โอ้โหไม่กลัวคนเลยนะจ๊ะนี่คนก็เดินไปเดินมาตรงนี้นะคะนี่ค่ะป่าเล็กๆค่ะตอนนี้ใกล้วนรอบแล้วนะคะเดินกลับไปที่รถกันค่ะให้ไว้ให้ไว้เจอย่าหางม้านะคะเนี่ยค่ะเต็มเลยไม่ได้เอาของมาใส่นี่ใส่เป้พี่ก็เนี่ยเนี่ยกำลังงอกก็มีอุ้ยนี่ตรงนี้เต็มเลยนี่นี่แต่แก่แล้วนี่นู่นค่ะเต็มเลยค่ะนี่เป็นย่าหางม้าหรือว่ามันเป็นโอ้ยนี่เต็มเลยนะคะนี่นี่นี่อ่อนๆเลยค่ะนี่นี่นะคะอันนี้นะคะผักเสี้ยนนะคะขึ้นเต็มเลยค่ะนี่ค่ะขึ้นตามริมทางเดินนะคะนะคะงามๆเลยค่ะผักเสี้ยนนะคะยอดงามๆเลยตรงนี้ยอดใหญ่ๆอวบๆมากเลยจ้าผักเสี้ยนเต็มเลยพี่นกโอเคตกลงจะเก็บผักเสี้ยนนะคะเพราะว่าในนี้ไม่มีหมามาเดินเขาห้ามพาสุนัขมาเดินนะคะเพราะฉะนั้นฮะจะพาไม่ได้แต่ให้ใส่สายจูงเขาห้ามอ๋อจริงเหรอก็เลยเดี๋ยวเก็บผักเสี้ยนข้างทางใช่ตรงทางเข้าเขาเขียนว่าห้ามดอกใหญ่ๆอ้วนๆเลยจ้าเนี่ยค่ะผักเสี้ยนเมืองนอกนะคะไม่เหมือนเมืองไทยเขาจะไม่มีกิ่งนะคะจะเป็นยอดชูเดี่ยวขึ้นมาเลยนะคะเดินมาเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเนี่ยไม่ได้เอาถุงมาเอาเป้พี่อุใส่นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้เทียบเลยต้องเดินย้อนกลับไปนะคะเห็นอ้วนแล้วอดไม่ได้เด้อกำลังงามเลยจ้าเนี่ยเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยกำลังงามเลยนะคะเนี่ยดองอร่อยมากจ้าอุ้ยอวบเลยจ้าเนี่ยโอ้ยเด็ดดองนี่กินเหมือนผักเสี้ยนเลยอร่อยกว่าผักเสี้ยนบ้านเราเพราะมันไม่มีมันไม่เป็นเสี้ยนนี่มันไม่แข็งนะมันไม่แข็งเดินย้อนกลับมานะคะโอ้ดูยอดใหญ่ๆเลยจ้าเนี่ยดูยอดใหญ่ๆเนี่ยเมื่อยอวบเลยสุดดองผักเสี้ยนอร่อยนะคะเนี่ยดูนะคะเด็ดเอาแต่ยอดเลยเนี่ยโอ้ยเนี่ยต้องแก่ๆไม่เอานะจ๊ะด้วยจ้านี่โอ้ยอดเก็บไม่ได้ยอดใหญ่ผักจากธรรมชาติช่วงนี้ไม่อดนะคะไม่อด
แทบไม่ต้องซื้อผักกินเลยนะคะฝนมาแดดมาได้กินใช่เก็บอันนั้นเก็บอันนี้โอ้ยเนี่ยค่ะงั้นเราย้อนกลับเลยใช่ไหมก็เดินย้อนกลับเลยไหมอ้าวโอ้ยงามงามจ้าผักเยอะแยะเลยจ้าว้ายต้นนี้ก็งามด้วยจ้าเนี่ยโอ้ยมันอยู่ใกล้น้ำเนาะเนี่ยข้างล่างเป็นน้ำยอดใหญ่ๆงามๆเลยเป็นผักที่แบบรสชาติหอมกลิ่นหอมเมืองไทยตำแจวบองเนาะใกล้ใกล้รอบแล้วนะคะไม่รู้ว่าครบ4-5โลไหมไม่ได้ดูเวลานะคะแต่ว่าน่าจะย่อยอาหารที่กินโอเคไหมคะวันนี้พามาเดินย่อยนะคะเนี่ยค่ะเดนมาร์กธรรมชาติมากๆนะคะเขาจะอยู่กับธรรมชาติปะเดินใกล้จะถึงรถแล้วนะคะบ้านแถบนี้อยู่บนเนินเขานะคะสวยๆทั้งนั้นเลยข้างหลังนู้นนะคะเป็นเนินเขานะคะนะคะทางเราลงมาไหมเนี่ยไม่ใช่โอ้ใช่ทางเราลงมาไหมเนี่ยนั่นอย่าอย่าสิกระโปนายนายนายถึงแล้วนะคะจบรอบแล้วออกกำลังกายเบาๆนะคะไม่เหนื่อยเลยค่ะได้กับผักเสี้ยนมา1ถุงนะคะโอเคเนี่ยค่ะชีวิตอยู่ต่างประเทศก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะโอเคไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยบ๊ายบายค่ะพี่อู๋มาดามนกนะคะหนวดอยู่ลืมหนวดอยู่เปิดเพลงเปิดเพลงหนวดโอ้วันอาทิตย์